ห็นไหมเวลามีโครงการต้านมีทางสามแพ่งอาจารย์ในเวลาไปบรรยายอย่างที่บอกเวลากลุ่มของคอนโดหรือกลุ่มของกลุ่มเนี่ยฮะธุรกิจอสังหาเนี่ยมีคนถามคำถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูจะซื้อบ้านในทางสามแพ่งเนี่ยหนูติดกระจกจะช่วยได้ไหมกระจกเพื่อสลัดถูกไหมฮะค่ะประเด็นคือแบบนี้ค่ะในกรณีทางสามแพ่งเนี่ยที่เราติดคือเราจะกันเรื่องเราจะกันในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุค่ะหนูเชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความเสี่ยงเรื่องรถเนี่ย 80% เมื่อไหร่ที่รถเบรกแตกค่ะเมื่อไหร่ที่รถเบรกแตกมันปะทะกระจกช่วยได้ไหมไม่ได้ช่วยได้ไหมกระจกช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะแต่ในหลักฮวงจุ้ยเขาจะให้มีขุดบ่อน้ำนึกไหมฮะบ่อน้ำอยู่ตรงบริเวณห่างจากตัวบ้านประมาณ5ก้าวใหญ่นั่นหมายความว่าในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่บ่อน้ำเนี่ยมันจะดักไว้ก่อนซอฟพลังมันกับจะในกรณีที่ถูกความแรงของรถค่ะนั่นเองค่ะวิธีการอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลักเราเนี่ยเป็นหลักการเรียนรู้ศาสตร์แต่ละคนเรียนรู้มาต่างกันในตำราที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยคำว่าหลักฮวงจุ้ยเองเนี่ยคือเขาเรียนรู้มาจริงๆเราเหมือนกับเป็นคนในหน่วยงานราชการในราชการหนึ่งเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างบ้านกับทำกิจเขาย้อนกลับไปในประมาณพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนที่มีความรู้ในพันกว่าปีหรือว่าในจำนวนในหลายๆปีอะค่ะก็จะมีแค่ชาวบ้านงั้นเวลาเขามาปรึกษาสินแสจะมาปรึกษาว่าจะสร้างบ้านยังไงไม่ให้โดนทางน้ำไหลจะสร้างบ้านยังไงไม่ให้โดนลมพัดแค่นั้นเอง